วีซ่าเชงเก้นคืออะไรใช้ยังไงต้องไปขอวีซ่าที่ไหนสวัสดีครับผมออฟโกโนไกด์ได้เห็นคำถามเพื่อนๆเฉพาะมือใหม่ที่ค่อนข้างจะงงกันว่าวีซ่าเชงเก้นมันคืออะไรกันแน่นะระหว่างวีซ่าที่เป็นชื่อประเทศนั้นๆอย่างเช่นวีซ่าเชงเก้นเยอรมนีกับวีซ่าเยอรมนีเฉยๆเชงเก้นฝรั่งเศสวีซ่าฝรั่งเศสเฉยๆมันต่างกันยังไงระหว่างมีเชงเก้นกับไม่มีเชงเก้นถ้าเป็นวีซ่าเฉยๆคือวีซ่าเยอรมนีวีซ่าฝรั่งเศสหรืออื่นๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวีซ่าระยะยาวคืออยู่เกิน90วันซึ่งจะไม่เกี่ยวกับเราตอนนี้แต่ว่าวีซ่าเชงเก้นก็คือวีซ่าระยะสั้นคืออยู่ได้สูงสุดไม่เกิน90วันคือไม่ใช่ว่าขอยังไงก็จะได้90วันนะมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างซึ่งเราจะอธิบายอีกทีนึงทีนี้เชงเก้นคืออะไรทำไมชื่อเท่จริงเชงเก้นก็คือว่าเป็นโซนความร่วมมือของกลุ่มประเทศในยุโรปเหมือนกับที่เราเพิ่งจะมี AEC กันอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือหมายถึงว่าสามารถเดินทางต่อเนื่องกันได้อย่างอิสระเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านตม.ระหว่างประเทศที่อยู่ภายในกลุ่มฉะนั้นก็หมายความว่าถ้าเราได้วีซ่าเชงเก้นแล้วคือเราจะผ่านตม.แค่2รอบเท่านั้นเองคือขาไปกับขากลับนอกนั้นเราจะเปลี่ยนประเทศเดินทางต่อเนื่องยังไงระหว่างประเทศก็ไม่ต้องผ่านตม.อีกต่อไปชื่อเหมือนเยอรมันอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมเชงเก้นถึงเป็นชื่อคล้ายๆภาษาเยอรมันแต่เดาว่าเยอรมันเนี่ยคงเป็นพี่ใหญ่ของกลุ่มกลุ่มเชงเก้นเนี่ยมีประเทศไหนบ้างเอาแบบว่าจำง่ายๆที่สุดเลยนะก็คือยุโรปเกือบไม่ใช่ทุกประเทศนะเกือบทุกประเทศยกเว้นอังกฤษอันนี้คือนอกคอกเลยอังกฤษไม่เกี่ยวประเทศที่คนไทยนิยมไปเนี่ยอยู่ในเชงเก้นทั้งหมดเนี่ยเขามี26ประเทศแต่ว่าออฟจะเอาเฉพาะประเทศที่คนไทยนิยมไปกันเลยนะบางประเทศนะอย่างเช่นออสเตรียเบลเยียมเช็กรีพับลิกเดนมาร์กฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีฮังการีอิตาลีเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์โปแลนด์โปรตุเกสสเปนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์คือพวกนี้อยู่ในกลุ่มเชงเก้นทั้งหมดก็หมายความว่าเพื่อนๆ เพียงแค่ขอวีซ่าเชงเก้นประเทศใดประเทศหนึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะเดินทางในกลุ่มพวกนี้ได้อย่างต่อเนื่องอย่างไม่มีขีดจำกัดจะไป10ประเทศหรือไปทั้ง26ประเทศเลยก็ได้แต่ว่าภายในระยะเวลาที่วีซ่าเขากำหนดก็คือพอเราได้วีซ่ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เป็นสติ๊กเกอร์แปะอยู่ในเล่มพาสปอร์ตของเราสติ๊กเกอร์แบบเต็มหน้าแล้วเขาก็จะบอกว่าคุณสามารถไปได้ในช่วงเวลาวันที่เท่านี้ถึงวันนี้แต่คุณสามารถอยู่ได้กี่วันคือบางคนจะสับสนว่าเขาได้ช่วงเวลามาตั้ง1เดือนแต่จริงๆเขาจะไปแค่10วันหมายความว่าเขาจะอยู่ได้1เดือนเลยเหรอไม่ใช่นะคือสถานทูตเขาใจดีไงให้เราแบบว่าสามารถโยกเวลาวันเดินทางของเราได้อย่างเช่นเราได้วันที่1ถึง30เมษายนนี่คือช่วงเวลาแต่ว่าจำนวนวันเขาระบุมาในใบนั้นเลยนะว่า10วันคือหมายความว่าภายในวันที่1ถึง30เมษายนเนี่ยเราสามารถสตาร์ทวันไหนก็ได้ภายในช่วงนี้แต่ว่าวันกลับก็คือไม่เกิน10วันหลังจากที่เราสตาร์ทมันนับเวลายังไงอ่ะคือหมายความว่าเราได้วีซ่าคือได้พาสปอร์ตมาปุ๊บนับเลยเปล่ายังไม่ได้เริ่มนับนะก็คือเวลาวีซ่าเนี่ยอย่างที่บอกก็คือช่วงเวลาที่เขาให้มาก็คือเขาระบุวันมาแล้วคุณเข้าได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้แต่ว่าจำนวนวันเนี่ยเขาจะเริ่มนับก็คือทันทีที่เราเหยียบประเทศในกลุ่มเชงเก้นถึงแม้ว่าประเทศนั้นเนี่ยจะไม่ใช่ประเทศปลายทางของเราก็คือหมายความว่าเราอาจจะมีการไปต่อเครื่องซึ่งคงไม่มีปัญหาสำหรับพวกเรามั้งเพราะพวกเราคนไทยชอบบินตรงอยู่แล้วใช่ไหมแต่เกิดไปต่อเครื่องในกลุ่มอย่างเช่นใครต่อเครื่องเอมิเรตดูไบอันนี้ไม่เกี่ยวไม่ได้อยู่ในกลุ่มแต่ในกลุ่มคือหมายถึงประเทศไปต่อเครื่องในยุโรปอย่างเช่นเราจะไปฝรั่งเศสแล้วเราจะต้องไปต่อเครื่องที่เนเธอร์แลนด์ทันทีที่เราเหยียบสนามบินเนเธอร์แลนด์ปุ๊บนับเลยเริ่มนับตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วไม่ได้เริ่มนับตั้งแต่เราเหยียบฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกแต่เริ่มนับตั้งแต่เราต่อเครื่องฉะนั้นเวลาจองตั๋วก็อย่าไปต่อเครื่องในกลุ่มเชงเก้นนะจะเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ก็คือเริ่มสตาร์ทตั้งแต่เราเหยียบสนามบินเลยถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะมาเหยียบตอน 5:59 นาทีเขาก็นับไป1วันแล้วเสียดุลการค้าโดยใช่เหตุฉะนั้นมันก็ส่งผลกับการจองตั๋วเครื่องบินของเราว่าก็นอกจากราคาแล้วเนี่ยก็ควรจะดูเรื่องของเวลาด้วยนะว่าไปเหยียบวันไหนถ้าไปเหยียบตอนดึกเนี่ยก็คือเสียดุลการค้าไปแล้ว1วันนั่นเองและทีนี้นับจากอะไรนับจากผ่านตม.หรือว่าดูในตั๋วเขานับจากในตั๋วเขาจะดูจากในตั๋วเลยว่าตามเวลาว่าเครื่องบินมันมาจอดตอนไหนอ่ะก็คือนับตั้งแต่ตอนนั้นเลยวีซ่าเชงเก้นเนี่ยมีกี่ประเภทเดี๋ยวเราย้ำเรื่องนี้ทีนึงนะถ้าเพื่อนๆได้วีซ่าเชงเก้นแล้วก็หมายความว่าทันทีที่เพื่อนๆไปถึงที่นั่นเนี่ยเพื่อนๆสามารถเดินทางต่อเนื่องได้ในกลุ่มประเทศสมาชิกโดยที่ไม่ต้องผ่านตม.อีกต่อไปอย่างเช่นยกตัวอย่างละกันคือเพื่อนๆไปลงประเทศแรกก็คือเยอรมนีแล้วเพื่อนๆจะเดินทางต่อเนื่องไปออสเตรียออสเตรียก็ไปอิตาลี
อิตาลีก็ไปสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ก็ไปฝรั่งเศสแล้วเพื่อนๆก็ขึ้นเครื่องกลับที่ฝรั่งเศสก็ได้หรือจะเดินทางมากกว่านี้ก็ได้อ่ะ10ประเทศ20ประเทศก็ได้จะกลับที่เดิมจะกลับคนละที่ก็ได้ภายในกลุ่มสมาชิกยกเว้นอังกฤษอย่างเดียวนะถ้าอังกฤษต้องไปขอวีซ่าอังกฤษไม่เกี่ยวกับเชงเก้นอ่ะทีนี้วีซ่าเชงเก้นมีกี่ประเภทล่ะคือเวลาขออ่ะเราก็ต้องแบบว่าเตรียมขอให้ถูกประเภทวีซ่าหมายความว่าวีซ่าเชงเก้นก็จะมีวีซ่าท่องเที่ยวจำคอนเซ็ปต์ง่ายๆคือวีซ่าท่องเที่ยวคือเพื่อนๆออกเงินเองเตรียมหลักฐานการเงินของตัวเองเราต้องมีเงินให้เพียงพอนะเรามีคลิปที่บอกเรื่องนี้ด้วยแน่นอนต้องมีใบจองโรงแรมแล้วก็ต้องมีแผนการเดินทางแล้วก็อีกอันนึงก็คือวีซ่าเยี่ยมเยียนกับวีซ่าธุรกิจซึ่งอันนี้จะเหมือนกันเลยจะคล้ายกันมากคือเพื่อนๆไม่ได้ออกเงินเองก็คือถ้าเป็นเยี่ยมเยียนเฉยๆเยี่ยมเยียนเพื่อนเยี่ยมเยียนครอบครัวอะไรนี่นะก็คือมีคนออกให้ก็คือเป็นคนที่อยู่ที่นั่นน่ะจะเป็นแฟนฝรั่งหรือจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่อยู่ที่นั่นก็ได้ก็คือมีคนออกเงินให้ส่วนวีซ่าธุรกิจก็เป็นเยี่ยมเยียนแบบนึงแต่ว่าคนเชิญก็คือเป็นองค์กรเป็นบริษัทที่นู่นแต่ทีนี้ว่าเรื่องรายละเอียดลึกๆเนี่ยพวกเรามีคลิปเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเยอะแยะมากก็ลองหาดูกันได้เดี๋ยวเราจะลงลิงก์หมวดวีซ่าของเราเนี่ยเอาไว้ใต้วิดีโอนะการขอวีซ่าเชงเก้นเนี่ยเราต้องไปขอที่ไหนคือประเทศมันเยอะคือความที่เขาอาจจะคือออฟคิดเองก็คือเรียกว่าใจดีเกินเหตุก็ว่าได้ขอทีนึงไปได้แบบตั้ง26ประเทศโคตรคุ้มเลยแล้วตกลงฉันจะไปขอที่ไหนก็ได้หรือเปล่าไม่ใช่นะการขอวีซ่าเชงเก้นเนี่ยมีเกณฑ์ในการขอแบบนี้มี2แบบหลักๆนะแบบที่1ก็คือให้ขอประเทศที่อยู่นานที่สุดไม่จําเป็นว่าจะต้องเข้าประเทศนั้นเป็นประเทศแรกนะอย่างออฟยกตัวอย่างนะเพื่อนๆจะไปทริปเนี่ย4ประเทศใช่มั้ยสมมุติว่ามีเยอรมนีฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอร์แลนด์เพื่อนๆอยู่เยอรมนี4วันประเทศอื่นที่เหลือเพื่อนๆอยู่แค่3วันให้เพื่อนๆไปขอที่เยอรมนีแต่สามารถเข้าประเทศอื่นก่อนก็ได้อย่างเช่นเพื่อนๆอาจจะเข้าที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็ไปเข้าเยอรมนีแล้วก็ไปเข้าฝรั่งเศสแล้วก็ไปเข้าเบลเยียมก็ได้แต่ว่าให้นับจํานวนคืนของใบจองโรงแรมของเราอ่ะว่าที่ไหนนานที่สุดต้องไปขอที่ประเทศนั้นฉะนั้นก็ต้องส่งผลกับแผนการเดินทางของเราก็ต้องไปวางแผนให้ดีนิดนึงนะก็คือสรุปว่าแบบแรกคือให้ขอที่ประเทศที่เพื่อนๆอยู่โรงแรมมากจำนวนคืนที่สุดตามตัวอย่างก็คือเยอรมนีเพราะว่า4คืนแล้วประเทศอื่นสมมุติว่าอยู่ประเทศละ3คืนหมดเลยเยอรมนี4คืนประเทศเดียวก็ต้องไปขอที่เยอรมนีแล้วก็แบบที่2ถ้าจำนวนคืนมันเท่ากันหมดเลยสมมุติว่าไอ้4ประเทศที่ว่ามันเนี่ยฉันอยู่3คืนมันทุกประเทศเลยอะไรอย่างเงี้ยขอประเทศไหนให้ไปขอประเทศแรกที่เราลงเครื่องอย่างตามตัวอย่างเมื่อกี้นะเราบอกว่าสมมุติว่าทั้ง4ประเทศเนี่ยอยู่3คืนหมดเลยใช่มั้ยสมมุติเพื่อนๆเข้าที่เนเธอร์แลนด์ก่อนแล้วก็ไปเข้าเยอรมนีแล้วก็ไปสวิสเสร็จแล้วก็ไปเบลเยียม3คืนเท่ากันหมดเลยให้เราไปขอที่เนเธอร์แลนด์ก็คือเป็นประเทศแรกที่เราเข้านั่นเองแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเยอรมนีอยู่นานที่สุดแต่ดันไปขอเนเธอร์แลนด์เค้าก็อาจจะนะอันนี้เคยได้ยินมาเฉยๆเค้าก็อาจจะรีเจ็คก็คือปฏิเสธใบสมัครของเราตั้งแต่ยังไม่ยื่นขอเลยเพราะว่าเราอาจจะผิดระเบียบหรืออะไรประมาณนี้นะจํานวนคืนของโรงแรมเนี่ยข้อควรระวังนะควรจะนับคืนแรกที่เราเหยียบสนามบินด้วยสมมุตินะว่าเราลงเครื่องตอน 5:00 นใช่มั้ยอะไร 5:00 นยังไม่ออกจากสนามบินเลยทําใบจองแล้วเหรอทําด้วยความเป็นจริงเนี่ยเลยเที่ยงคืนแล้วอาจจะยังไม่ออกจากสนามบินก็ได้แต่ว่าเขาก็ต้องให้ทําใบจองของคืนแรกที่เราเหยียบสนามบินด้วยเช่นเดียวกันแต่ที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยไอ้เยอะแยะเมื่อกี้เนี่ยคือสําหรับวีซ่าท่องเที่ยวนะเป็นวีซ่าที่อาภัพนิดนึงไปก็ต้องเตรียมอะไรเยอะแยะแถมยังอยู่ได้แค่จํานวนคืนตามที่เราขอแต่ว่าวีซ่าที่โชคดีกว่าก็คือวีซ่าเยี่ยมเยียนที่เราบอกว่าต้องมีคนเชิญนี่แหละฉะนั้นถ้าใครมีคนเชิญอยู่ต่างประเทศก็มีเส้นนิดนึงนะก็คือวีซ่าเยี่ยมเยียนเนี่ยสามารถอยู่ได้สูงสุดถึง90วันคือจะไม่ใช่90วันทุกคนนะแต่หมายถึงว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราขออ่ะแล้วก็เราต้องมีคนเชิญด้วยนะมาถึงคําถามที่ว่าเราจะอยู่ในเขตเชงเก้นเนี่ยได้สูงสุดกี่วันตามกฎระเบียบแล้วเนี่ยเค้าก็บอกว่าเราสามารถอยู่ได้สูงสุดนะถึง90วันภายในระยะเวลา180วันอันนี้อ้อมไม่ลงลึกนะอ้อมมีคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วแต่เอาคร่าวๆก็คือว่าปีนึงอ่ะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเป็นคนไปเยี่ยมเยียนเพื่อนๆขอมันเต็มที่เลย90วันใช่มั้ยเพื่อนๆสามารถอยู่ได้ถึง2ครั้งภายใน1ปีคือหมายว่าเราไปเต็มที่90วันแล้วก็ให้เว้นอีก3เดือนก็สามารถไปได้ใหม่อีก90วันก็คือประมาณนี้นี่ตามตัวอย่างนะคร่าวๆนะแต่สําหรับคนท่องเที่ยวก็คงได้ตามที่ขอฉะนั้นก็หมายความว่าอยากไปนานๆเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยไปท่องเที่ยวกันทีนึงคือเราก็เป็นพวกท่องเที่ยวนะ30วัน40วันอย่างเงี้ยเราก็ขอไปทีเดียวเยอะๆเลยแต่ว่าเราต้องทําแผนการเดินทางให้สอดคล้องแล้วก็ฐานะทางการเงินของเราก็จะต้องสอดคล้องกับจํานวนวันคือหมายถึงว่าจะต้องมีจํานวนเงินสักนิดนึงแต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบต้องร่ํารวยคือให้มีเงินให้มากพอที่จะใช้จ่ายนะเรามีคลิปเกี่ยวเรื่องนี้อยู่แล้วโอเคนี่ก็คงเป็นทั้งหมดสําหรับวีซ่าเชงเก้นแล้ว
ถ้าเพื่อนๆฟังวิดีโอของเราแล้วมีข้อสงสัยก็สามารถโพสต์ได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยหรือเพื่อนๆ เข้าไปที่ Facebook กลุ่มของโกโนไกด์สามารถโพสต์ถามได้เลยเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยตอบมากมาย อันนี้ขอบคุณมากครับ